ไม่เชื่อคำหมู่สงฆ์เพราะยุคนั้นสงฆ์เป็นพระอรหันต์หรือผู้มีรู้วาระจิตของคนอื่นพิธามช่วยปกปิดไงเขาก็รู้ว่าอย่างนี้นะแม้จะเป็นผู้หญิงมาบวชเขาก็รู้บรรลุพระอรหันต์รู้วาระจิตว่าท่านคิดดีเลวอย่างไรรู้หมดแต่ว่าท่านรู้นะไม่ใช่ไปพูดให้ขายข่าวเหมือนยุคนี้นะรู้ก็เงียบแต่จะพูดดีเขารู้ก็พูดจะพูดอย่างใดก็ให้มีประโยชน์หรือว่าเพื่อรักษาประโยชน์อย่างนี้อันนี้คือคำสอนของพระเจ้าวันก่อนก็ได้เคยพูดว่าข้อตรวจสอบว่าคำสอนพระเจ้าจริงหรือไม่จริงในมหาประเทศ4คืออย่าเชื่อใครให้ตรวจสอบหลักฐานหลักการเสียก่อนหลักการก็คือตรวจสอบหลักการและเหตุผลส่วนวินัยก็อีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งใดพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้นะไม่ผิดจะคิดเหมาเงี้ยพุทธเจ้าวางกับดักหมดแล้วสิ่งใดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าไม่ผิดนะมันผิดนะเช่นเฮโรอีนเนี่ยมันไม่มีฟินยาบ้าไม่มีแต่มันสงเคราะห์กับสิ่งที่ผิดพุทธเจ้าว่าปรับให้เป็นสิ่งที่ผิดอย่างนี้ก็ถือว่าอันนี้ยกตัวอย่างมหาประเทศ4โดยวินัยคือข้ออ้างใหญ่4ข้อเพื่อตรวจสอบว่าใช่พุทธคำสอนพระเจ้าหรือไม่เอาแค่นี้นะสกุลกิบราครับนั่งคุกเข่ากับพระไตรพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพนวกะแม่ชียูกีในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือมนต์พิธีเล่มเหลืองไปที่หน้า9ครับโยโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมโสปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอโรปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาโสเจละปะลินิพุตโตเปปัจฉิมาชะนาตานุกัมปะมหานาสาอิเมสักการะทุกขตาปันนาการะโพเตปฏิคันหาตุอัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะอระหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเปิดหนังสือบทเจริญพุทธมนต์ไปหน้าแรกครับ
ม่ใช่คืนพระปริตวิปาติปาติภายะสัพพาสัมปาติสิทธิยาสัพพาทุกขาวินาศายะปาริตังพุทธมังคลังวิปาติปาติภายะสัพพาสัมปาติสิทธิยาสัพพาภยาวินาศายะปาริตังพุทธมังคลังวิปาติปาติภายะสัพพาสัมปาติสิทธิยาสัพพาโรคาวินาศายะปาริตังพุทธมังคลังปาริตวานะเมตังสเมตาพะทันตาอเวเคตาจิตตาปะลิตังพะนันโตสัคเคกาเมจะรูเปคิลิสิครัตเตจันตะลิกเควิมานเฮทีเปลัตเทจะคาเมตรวนากาเนเคหะวัทุมหิเคเตภูมาจยันตุเทวาชรทระวิสมเหยาคขันทพะนาคาติดทันตาสันติเกยังโมนิวรวจันหังสาธวเมสุนันโตธรรมสวนากาโลอยัมพะทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพะทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังคัจฉามิสัมพุทเถอะทะเวสัญจะทะวะทะสัญจะสหัสสะเกปัญจะสะตะสหัสสานินะมามิสิระสาหังเตสังธรรมันจะสังคันจะอาทะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตะวะสัพเพโอปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันโตอะเสสะโตสัมโพธเทปัญจปัญญาสันจะจะตุเวสติสหัสสะเกทะสะสันตะสหัสสานินะมามิสิระสะหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอ
ทะเรนะนะมาไม่หังนะมะการะโนภาเวนะหันตะวาสัพเพอุปาทะเวอเนกาอันตรายะปิเวนัสสันโตอาเซสโตสัมโพธเทนะวัตระสะเทอัตจัตตาริสาเกเวสติสัตสาหัสสานินามามิสิระสาหังเทสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันโตอาเซสะโตโยจาคุมามโหมะลาปะกะโทสามังวะพุทธโทสุขโตวิโมโตมาลัสสะปาสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังสิระสานะมามิโลกาสนาทันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชยเศรษฐิโหตุสาพันตรายาจะวินาสะเมนตุธรรมมทะโชโยวิยตาสะสาทุทัดเสสิโลกาสวิโสธิมาขังนิยานิโกธรรมทะรัสทาเรสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมวรันตังสิระสานะมานิโมหาปะทาลาอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะเศรษฐิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุสัตธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสะปาปัวปะกิเรสะเชตังสยังสันตินิโยชะกอจะสวาขาตธรรมวิธิตังกะรติสังขังวรันตังสิระสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมสีลาทิถิงตันเตชะสาเตชยเศรษฐิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสัมเหสิโนนะโมโอตัมธรรมมาสะสวาคาตัดเสวะเทนิทะนะโมมหาสังฆาสาปิวิโสทาสิลาทิธิโนนะโมโอมาตยาลัทธาสารตนาตยาสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวะโทตะยาสัมปินะโมกาลัปปะภาเวนะวิคัตฉันตะโอปาทวานะโมการะนุภาเวนะสุวัติโหนตุสัพพะทานะโมกาลัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวะบทขัดไม่ต้องว่าตามอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุญชิตวาตถาคโตปฐมังยังอเทเสสิธัมมจักังอนุตตรังสัมมะเทวะปะวะเตนโตโลเกอปฏิวัตติยังยะถาคาถาอุโพอันตาปฏิปฏิจะมัตชิมาจันโตสวาริยสัจเจโสวิสุทัง
ังยานทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักปวัตตนังวิยากรณปาเทนะสังเขตันธรรมพนามเสเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภารณสิยังวิหารติสิปตะเนมิคาทายะตะตระโคภะคะวาปัญจวะคิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขะเวอันตาปะภะจิเตนะนะเสวิตาภาโยจะยังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมปโทชะนิโกอนะริโยอนาทสันหิโตโยจะยังอาตากิลมาธานุโยโคโทโคอนะริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขะเวอุปอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติกะตมาจะสัมภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสิยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสัมภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกะระณียานกระณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังขอปนาภิกขเวโทขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกะปริเทวะโทขะโทมนัสโสปายะสัมปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคโทโคปิเยหิวิปโยโคโทโคยัมปิชังนัลภันติตังปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาโทขาอิทังโคปนาภิกขเวมุทะโยอริยสัจจังยายังตัณหาปนโนภวิกานันทิระคสหคตาตาตระตาตระภินันทินิสยยะถีทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทวงคะนิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวะตัณหายะเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปฏิเนสะโคโมติอนาละโยอิทังโคปนาภิกขเวโทคะนิโรทะคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาส
ังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโทขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธัมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอารโกโอทัปปาธิตังโขปนิทังโทขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธัมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอาโลโกโอทัปปาธิตังโขปนิทังโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอาโลโกโอทัปปาธิอิทังโทขสมุทยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอาโลโกโอทัปปาธิตังโขปนิทังโทขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอารโกโอทัปปาธิตังโขปนิทังโทขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอารโกโอทัปปาธิอิทังโทขนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอาโลโกโอทัปปาธิตังโขปนิทังโทขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอาโลโกโอทัปปาธิตังโขปนิทังโทขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอาโลโกโอทัปปาธิอิทังโทขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงโอทัปปาธิญาณังโอทัปปาธิปัญญาโอทัปปาธิวิชชาโอทัปปาธิอาโลโกโอทัปปาธิตังโขปนิทังโทขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจ
จังภาเวตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนโนโสตเหสุธรรมเมสุจาโคงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิตังโขปนิธังโทคะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจัมภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนโนโสตเหสุธรรมเมสุจาโคงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจาโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาโพตังยานทานสนังนัสโสเวสุทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสะพรามมะเกสะสมณพรามมะนิยาปชายะสะเทวะมนุษย์สายะอโนตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธทปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมภิกขเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาโพตายานทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐหังสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมะเกสะสมณพรหมะนิยาปัจฉายะสะเทวะมนุษย์สายะอโนตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปัณเมธาสนังโอทปาธิอากุปปาเมวิโมติอายะมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภะวติอิทมะวจัมภควาอาตมนาปัญจวัคคิยาเพกขอภควะตอภาสิตังอภินันโทอิมาสมิญจะปัณวัยยากรณาสมิงพันยมาเนอายะสมโตกนทันยาสวิระชังเวตมะลังธรรมมาจากขวงโอทัปปาธิยาเกณฑ์จิตสมบทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจภควตาธรรมมาจากเกภูมิเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตาสัมภควตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอโนตรังธรรมมาจากกังปวัตติตังอปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัททังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัท
ทังสุตตวานิมานรันติเทวานสัตถะมโนสาเวสุงนิมานรันตินังเทวานังสัตถังสุตตวาปรนิมมิตวาสวัตตีเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวาสวัตตีนังเทวานังสัตถังสุตตวาพรหมกริกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอโนตรังธรรมจักังปวัตติตังอปติวัตติยังสมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมนาวาเกณจิวาโลกสมินติอิติหะเทนะคะเนนะเทนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตถะอัพโภคันจิอายันจัทสสหัสสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวันตาโพกนทันโยอัญญาสิวันตาโพกนทันโยติอิติหิทังอายัสสัมมโตกนทันยาสะอัญญากนทันโยตะเววะนามังอโหสิเตพระโหเทวามโนสาจะมังคะลานิอาจินตยงอากาขมานาสวทานังโพรหิมังคารมวตมังอาเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาโปชาจะโปชนียานังเอตัมมังคารมวตมังปฏิโรโอปะเทสะวาสนจะปวเพจกตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคารมโมตมังพาหุสัตจันจะเสปันจะวินยอจะโสเสขีโตโสภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมโมตมังมาตาปิโตอุปาทานังปวตาธาลาสะสังฆโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคะรมวนตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตากานันจะสังฆโหอนวัตชานิกรรมานิเอตัมมังคะรมวนตมังอารติวิรติปาปามัจฉปานาจะสัญญมอัปปมาโทจะทำเมโสเอตัมมังคะลัมโมตัมมังคะละโวจะนิวาโตจะสันโตทีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมะสะวนังเอตัมมังคะรมโมตัมมังขันติจะโสวัจสะตาสะมะนานันจะทาสนังกาเลนะธรรมะสากัดจะเอตัมมังคะรมโมตะมังตะปอจะพรหมมัจริยันจะอริยสัจจานาทาสนังเนปานาสาชิกิริยานจะเอตัมมังคะรมโมตะมังโพธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปฏิอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคะรมโมตะมังเอตาทิสานิกาตวานาสาพัทธรรมปราชิตาสาพัททโสทิงขันฉันติตันเตสังมังคะรมโมตะมันเต
ยานิทะโพตานิสมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิกเคสัพเพวะโพตาสุมนาภวันตุอาทอปิสะกัจจสุนันตุภาสิตังตัดสมาหิโพตานิสาเมทสัพเพเมตังกะโรธมานุสยาปะชายะทิวาจรัตตัวจะหรันติเยพระลิงตัดสมาหิเนลังคาธาปมาตตายังเกณจิเวตตังอิทวาหุรังวาสักเคสวายะระตานังปะนีตังนโนสัมมาอาทิตะถาคะเตนะอิธรรมปิพุทธเทระตานังปะนีตังเอเตนะสัตเจนะสุวาทิโหตุขยังวิราคังอมตังปะนีตังยะธาชะคาสักยะมุเนสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมาทิกิงจิอิธรรมปิธรรมเมระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยัมพุทธาเศธโธปริวันนะเยสุเจงสมาธิมานันตริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะเวชติธรรมปิธรรมเมระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคะราอัตสะตังปะสัตถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทาคิเนยะสุขตัสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภะรานิปิสังเขระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยโสปโยตามนะสาทันเหนะเนกามิโนโคตมะสาสนัมหิเตปาติปัตตาอะมะตังวิไคหลัดธามุทานเนพุติงพุนชมานาอิธัมปิสังเขระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุขีนังปุรานังนวานาทิสัมภวังวิรัตตเจตายติเกเตขีนะเพียชาอวิรุณหิฉันทานเนพันติธีรายะทายัมปะทีโปอิธัมปิสังเขระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตนกรณียมาทากุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจสักกโอโชจะโสโหโชจะโสวัจโชจะสัมโมโทอนติมานิสันตสะกอจะโสภะรอจะอาปะเกจจอจะสันละหกาวเตสันเตนทริยอจะนิปะกอจะอาปะคับพอกุเลโสอนานุเขทนะจะโคตทางสมาจะเรเกินจิเยนะเวนโยปะเรโอปะวะเทยยงสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานะโพตัตทิตะสาวาทาวะราวาอะนาวาเสสาธิขาวาเยมหันตาวามัดชิมาลัสกาอนุกาโทลาทิตถาวาเยจะอาทิตถาเยจะโทเรวะสันติอวิโทเรโพตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปะรอปะรังนิโกเพทนาติมันเยทากาศทัดจินังเกณจิพยารอสนาปฏิฆสัญญานายะมันยาสะโทขามิตรเฉยยะมาตายะฐานิยังปดตังอายุสาเอกโปตะมโนลักเขเอวัมปิสัพพระโพเทโสมานสัมภาวะเยอปริมานัง
เมตันจะสาพะโรกัดสมิงมานสัมภาวะเยปริมาณังอุทังอโทจะติริยันจะสัมภาทังเวรังสัปปตังติฐานจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิคตมิตโทเอตังสติงอาทิตเถยพรหมเมตังวิหารังอิทัมาโหเทตเถนจะอนุปคัมมะสีละวาทัดสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังนะหิชาตุขับพระเสยยังปุนะเรติติวิโรปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมฉัพพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตัวปะเทหิเมเมตังเมตังพระโอปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามังจะตัวปะโทหิงสิมามังหิงสิพระโหปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพโพตาจะเกวะลาสัพเพพัทธรังนิปัตสันโตมาเกณจิปาปะมาคะมาอัปปะมาโนพุทโธอัปปะมาโนธัมโมอัปปะมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริงสัปานิอหิเวชิกาสัตตปาทิอุนนานาภิสรโพโมเสกากตาเมลักขากตาเมปริตตาปเตกะมันโตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภควาสาวาทิยังวิหารติเชตวะเนอนาถาเป็นทิกาสารเมตตระโคภควาเพียงโคอามันเตสิเพควาติภะทันเตติเตเพควาภควาโตปัจจาสงสงพระคาวาเอตัทวันจะเมตายาพิขเวเจโตวิโมติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพระหุเรกตายญาณีกตายวัตถุกตายทิตายะปริจิตายะสุสมาลัตทายะเอกาทสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาทสะสุขังสุปติสุขังปฏิโพชตินะปาปะกังสุปินังปัสติมโนตสานังปิโยโหติอมโนตนังปิโยโหติเทวตาลาขันตินาสอักขิวาวิสังวาสัตทังวากะมะติตุวะตังจิตตังสมาธิยะติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุลลโหกาลังกะโรติอุตริงอปติเวชันโตพรหมมะโรกุปังโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิโมติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะอุเรกตายะญาณิกตายะวาทุกตายะอโนทิตายะปริจิตายะสุสมาลัตทายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังคะอิทัมาวะจะภะคะวาอัตตมนาเตเพโคภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนเต
อุเทตยานจาคุมหาเอกราชาหาริตสวรรณปะทะเวปะพาโสตังตังนมาสามิหาริตสวรรณังปะทะเวปะพาสังตยานจาคุณตาวิหาเรโมทิวาสังเยพรัมมะนาเวทะกุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปารยันโตนามันโตโพธานังนมาทุโพธิยานโมวิโมตานังนโมวิโมติยาอิมังโสปริตตังกาตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยานจากขุมาเอกราชาหาริสวรรณปะทเวปะพาโสตังตานมาสามิหาริสวรรณังปะทเวปะพาสังตยานจะคุณตาวิหาเรโมราติงเยพระมนาเวทะกุสัพพะธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปารยันตุนามันตุพุทธานังนมาตุโพธิยานโมวิโมตานังนโมวิโมติยาอิมังโสปริตตังกาตวาโมโรวาสมกัปปะเยเตอาทิโลเกสิลคุโนสัตจังโสใจยะโนทยาเตนะสัตเจนกาหามิสัตจกิริยามโนตรังอาวัชิตวาธรรมมะพะรังสริตวาปุพะเกชิเนสัตจพะละมะวัตสายะสัตจกิริยามะกาสหังสันติปะคาปะตนาสันติปะอวันจะนามาตาปิตาจะเนกขันตาชาตะเวทปเตกัมมสหสัตเจกะเตไมหังมหาปัจฉริโตสิกิวัตเชสิโสลสการีสานิโอทะกังปัตตวายะทาสิกิสัตเจนะเมสโมนาทิเอสหเมสัตจะปารเมเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอะโนตโรปุริสธรรมมะสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมสังเทติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาภโวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคคานิอัตถปุริสปุคคราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะระนิโยอะโนตรังปุญญัคเขตังโลกัสสติวิปัสสิสานะมานทุจักขุมานตาสะสิเรียมะโตสิเคสปินะมานทุสัพพะโพตานุกัมปิโนเวสัพโพสานะมานทุนะหาตากาสะตปัสสิโนนะมานทุกะกุสันทาสะมาระเสนาปะมาธิโนโกนาคะมะนานสานะมานทุพรามะนาสะโวสีมะโตกา
สัปปสนามาโทเวปโมตัสสะปาทิอังเครสัสนามาโทสะกายโปตัสสิเรมโตโยอิมังธรรมมะเทเสสิสัพพะโทคาปโดทะนันเยจะเป็นเนปุตาโลเกยะถาโพตังวิปัสสิสงเตชะนาอะปิโสนามหันตาเวตสารทาหิตังเทวะมโนสานังยังนามันสันติโคตะมังเวชาจรณะสัมปันนังมหันตังเวตสารทังเวชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันธามโคตะมันเตยะโตหังภาคินิอริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสทิขับภาษาโพชฌงค์โคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสาทิโพชฌงคาจะตถาปะเรสมาทุเปคาโพชฌงคาสัตเตสัพพทาสินามุนินาสัมมาทาขาตาภาวิตาภะโหริกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเตโหนตุสัพพทาเอกัสมิงสัมเยนาโทโมคันลานันจะกัดสัปังคิลาเนทองกิเตเทสวะโพชังเคสัตเทสัยเตจะตังอภินันทิตวารโรคาหมดจริงโสตังคาเนเอเตนัสจวัตเชนโสทิเตโหนตุสัพพทาเอกัธาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิเปลิโตจุนทัตเถเรนตัญเยวะพนาเปตวานาสาธรังสัมบทิตวาจะอาภาธาตัมหาวทาสิธานโสเอเตนสัจวัตเชนโสทิเตโหตุสัพพะธาปะหินาเตจะอาภาธาตินนานัมปิมาเหสินังมาคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทายันทนนิมิตตังอวะมังคะลัญจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโทปาปะคะโหโทสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทนนิมิตตังอวะมังคะลัญจะโยจามะนาโปสัสสทโธปาปัคคะโหโทโสปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนโตยันทนนิเมตตังอวะมังคะรัญจะโยจามะนาโปสกุณัสสัสสทโธปาปัคคะโหโทโสปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตสักกัตตวาโพธรตนังโอสะทังโอตะมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานันโพธเตเชนะโสธินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาโวปะสัมเณโตเตสักกัตตวาธรรมมรตนังโอสะทังโอตะมังวรังปริราโหปะสัมมนังธรรมมะเตเชนะโสธิ
ินานัสันโตปัทธวาสัพเพพยาวปะสะเมตโตเตสักกัตตวาสังคารตานังโอสะทังโอตมะวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคาเตเชนะโสตินานัสันโตปัทธวาสัพเพโรคาโวปะสะเมตโตเตนาทิเมสรนังอัญญังพุทธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคลังนาทิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคลังนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังยังกินจิละตะนังโลเกเวชติวิวิธังปุถุระตะนังโพธัสสัมมังนาทิตัสสัมมาโสทิภวันตุเตยังกินจิระตะนังโลเกเวชติวิวิธังปุถุระตะนังธรรมะสัมมังนาทิตัสสัมมาโสทิปวันโตเทยังเกณฑ์เจรตานังโรเกวิชติวิเวทังปุถุรตานังสังฆสัมมังนันทิตาสัมมาโสทิปวันโตเทสิริทิติมาติเตชยเสทิมหิทิมหาคุณาปริมิตาปนราสสะพันตะรายะนิวารณสมัฏฐาสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมโพธัสสะทวัตติงสะมหาโพลิสลักขณานุภาเวนะสิตยานุภยัญชนะนุภาเวนะอาทุตตระสะตะมังคะรานุภาเวนะฉะพันรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปัลมาทัปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภรานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสธัมมขันธานุภาเวนะนวโรโกตรธรรมานุภาเวนะอาทังเขกมักคานุภาเวนะอัตถสมาปัตติญาณุภาเวนะชรภิญญานุภาเวนะจตุสัจจะญาณานุภาเวนะทัสสะภรญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะรตนาตยสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคโสกุปาทวโทคโทมนัสสุปายาสาวินัสสันโตสัพพอันตรายาปิวินัสสันโตสัพพสังกัปปาตุยหังสัมเมตฉันโตทีฆายุตาตุยหังโหนโตสัตวัตสัจฉีเวนะสัมังคิโกโหนโตสัพพะทาอากาสัปปะพะตะวันะโพมิคังคามหาสมุทธาอาลักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันโท
มหาวชิราลังกะระโนไทยยานังธรรมคาติโยมหาปุญโยมหาเตโชคันติเมตาทิธรรมมิโกสัมโพธมหามะโกอาโคสาสนาโสปะธรรมภะโกไทยยรัตถาสาดทายกะรัญญานิปะโกพระเตมเอโคสาสนะตะเกเจโสสังขันหาติวิเศสโตอุปาธรรมปฏิเตสัญจะปิตากาตะยะเสขนังจิตเตนะสาธุการะยรัตเทสัจฉันทการิโนกาเรเตวุทิภาวายรัตถาสัจปะชาจะจะเตเตจัดสัพพรัญเยสังหิตังกะราโสเจตสาตะตวะไทยยิกาสัพเพสะมักคาสันติชีวิโนพินโยเอตังปิยายันติภะวันติทานหาภาติกาสามัคคิยาจะพันเพสังไทยยะเทโสวิโรจตินานาเทเสโสปัญญาโตนิพพโยนิรูปัฏฐโวอินาเนโสมะมหาราชาทะเวสัตตติสมายายุโกอิเทสิอิทิเสมังคะเรกาเรเทมัสยะมังคะรังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยะเตชะสาปะระเมนทะมหาราชาไทยยานังนันทิวาธนอจิรันชีวะตุทีคายุวันโนเปโตสุเขที่ต่อพระโรเปต่อพัทธปาปูตสาพะมังคาราสิริราชเชปฏิทาตุนิจจักทารานิปัสสตุสัพเพมหิทธิกาเทวะอภิปาเรนตุนังสัทธาจิรังเตทาตุโรกัดสมิงสัมมาสัมโพธัสสาสนันติทุกขปัตตาจะเนทุกขพยาปัตตาจะเนพยาโสกปัตตาจะเนโสกาโหนโตสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมภตังปนยาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันโตสัพพะสัมปัตติเศรษฐิยาทานังทธันโตสัตทายาสีลังราคันโตสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขัดฉันโตเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนระขังพันธามิสัพพะโสพาหงสหสมภิเนมไมตาสาวทานตังเครเมขะลังโอทิตะโคละสะเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังขะลานิมาราติเรกะมะพิโยชจิตตาสาภรัตเตงโครัมปะนาระวะกะมาคะมาธาตุยาขังขันเตโสทานตวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานินาลาคิริงคะชะวะรังอติมาตาพวตังทาวะคิจากกรรมสันเดวสุธารุนันตังเมตตาผู้เสกวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะโตเตชะยะมังคะรานิโอเคตะคาขมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทเทพิสัง
ังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยัมมังคะลานิกาตวานกาธโมทารังอิวาคาภินิยาจินจายโททวจนะชะนกายมัดเชสันเตดะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยัมังคะลานิสัตจังวิหายมติสัจจะกวาทะเกตุงวาทะภิโรปิตมนังอติอันทะโพตังปัญญาปะเทปะชะริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะโตเตชะยมังคะลานินันโทปะนันทะโพชะคาวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระโพชะเคนะทะมาปะยันโตอิทโทปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะโตเตชะยะมังคะลานิโทคาหะเทเทโพชะเคนะโสทัตทะหัตถังพรหมาวิโสทิโชติเมนทิภกาภิธานังญาณาคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะโตเตชะยะมังคะลานิเอตาปิโพธะชะยะมังคะระอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมตันทิหิตวานะเนกวิเวทานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิฆะเมยะนโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังโปเรตวาปารเมสัพพาปัตตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคะลังชะยันโตโพธิยาโมเรสกยานานันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานโสชะยะมังคะเลอปะราชิตปันลังเกสีเสปะทะวิปโอคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอักขับปัตตปะโมทติสุนักขัดตังโสมังคะลังโสปะพาตังโสโหทิตังสุขะโนโสมโหตตจะโสเยถังพระมจาริโสปะทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปะเนธิเตปะทักขินาปะทักขินานิกาตวานรพันตัดเทปทาคิเนภาวตุสาพะมังคะรังระขันตุสาพะเทวตาสาพะโพธธานุภาเวนะสาธาโสถีพะวันตุเตภาวตุสาพะมังคะรังระขันตุสาพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสาธาโสถีพะวันตุเตภาวตุสาพระมังคะลังลาขันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนะสาธาสนธิภาวันตุเตนะคาตยาคาพุตานังปะปะคะหานิวารณาปะริตตัดสานุภาเวนะหันตาวาเตสังโอปัตทะเวนะคาตยาคาพุตานังปะปะคะหานิวารณาปะริตตัดสานุภาเวนะหันตวาเตสังโอปาทเวนาคาตยาคาพวตานังปาปาคาหานิวารณาปริตตาสานุภาเวนาหันตวาโอปาทเวก็หลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่นึงก็หลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สมควรแก่เวลากำลังจะแผ่เมตตาร่วมกันครับอิทังทานากัมมังเนปานะปัจจโยตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังเนปานะปัจจโยตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังเนปานะปัจจโยตุโนเนจังยังเกณเจโกสัลลังกัตตาปังกัมมังสาเพหิอัมเหหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตพรโตเยเทวะอัสมิงทานิอะทิคาตาทิคาโยกัสสทาหนโตสาเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหะลันโตมาตาปิตาสุขิตาอุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาอุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาอุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพนักขาตาสุขิตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพเทวาสุขิตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัมปาติโยสามิชันตุวันเป็นเปิดหนังสือดัชมูลวิธีนั่น140หน้า140เราถวายพระพรชัยมงคลด้วยมงคลจักรมูลวิธีหน้า140สัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนารัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งรัตนสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจตุราสีติสหัสสธัมมขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ 84,000 ปิตากัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพพโรคทั้งหลายของพระองค์ท่านสัพเพเตพยาสัพพภัยทั้งหลายของพระองค์ท่านสัพเพเตอันตรายา
สัพพอันตรายทั้งหลายของพระองค์ท่านสัพเพเตอุปาทวาสัพพอุปาทวาทั้งหลายของพระองค์ท่านสัพเพเตทนนิมิตตาสัพพนิมิตลายทั้งหลายของพระองค์ท่านสัพเพเตอวมังคะลาสัพพอวมงคลทั้งหลายของพระองค์ท่านวินาสันโตจงพินาศไปอายุวาทโกความเจริญอายุธนวาทโกความเจริญทรัพย์สิริวาทโกความเจริญสิริยศวาทโกความเจริญยศพละวาทโกความเจริญกำลังวานวาทโกความเจริญวันนาโสขวาทโกความเจริญโสขโหตุสัพพทาจงมีแก่พระองค์ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคภยาเวราทุกโรคภัยแลเวรทั้งหลายโสกาสัตโตจุปาทวาความโศกสัตโตและอุปาทวาทั้งหลายอเนกาอันตรายาเปทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกวินาสันโตจะเตชะสาจงพินาศไปด้วยเดชชยสิทธิทนังลาภังความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภโสธิภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขกำลังสิริอายุจะวันโดจะสิริอายุและวันนาโพคังวุฒิจะยะสวาโภคาความเจริญและความเป็นผู้มียศสตวัฏสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่พระองค์ท่านเถิดนางคุกเข่าวันดาเมพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิคะโรอุปัชฌายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิอารามิพัทธาสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะทานิสุปาติเทตาสาริระธาตุมหาโพธิงพุทธะโลปังสากาลังสัตธานาคะโลเกเทวะโรเกพรหมะโลเกชัมโพธิเปลังกาทิเปสาริระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยันคันทะกุเตงจาตุราเสติสะหัสเสธรรมขันเทสัพเทสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอให้ทุกคนก้มหมอบพันธาน้อยพระอาจารย์นะคุณพร้อมกันสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราพังกะมาทะเมพันเตมะยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไม่หังทาตาพาสาธุสาธุอนุโมทามิตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนกับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติในส่วนของทานศีลภาวนาเพื่อเป็นมรรคาไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดพ้นแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุวันพรุ่งนี้พวกเราทั้งหลายรวมมาถึงพระคุณเจ้าที่ท่านบูสมบทในโครงการให้เรามาพร้อมกันมาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและเจริญจิตตภาวนากันพร้อมกันณที่นี่นะก็ให้จัดเก้าอี้นั่งสองข้างเพื่อให้จะได้สะดวกต่อการทำกิจกรรม ที่นานหน่อย วันพรุ่งนี้ทางส่วนราชการท่านก็ให้สัญญาณให้ว่าเวลา10:10 นให้วัดทุกวัดจะให้เคาะตีฆ้องเคาะระฆัง3 ราเพื่อเป็นมหามงคลเป็นมหามงคลแด่พระองค์ท่านในเวลา10:00 นนะเราตีฆ้องตีระฆังกันหน่อยนะ10:00 น10:00 นี้เพราะเราก็ยังไม่ได้มาทานข้าวนะก็ไม่ใช่ว่าเสียงนาฬิกาดังแล้วเป็น10:00ก็คงมาทานข้าวเอาไว้ทีหลังนะเดินให้ปฏิบัติกันไปก่อนนี่เป็นมติของพระมหาของพระมหาเถรสมาคมท่านได้ให้วัดทุกวัดมันเสียงคล้องเสียงระฆังกลางวันไปทั่วสากลจักรวาลพวกเราทั้งหลายอยู่ในเราอยู่ในประเทศแดนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่สมัยยุคสมัยยังเป็นแคว้นตั้งแต่เชียงแสนแต่ก่อนนั้นเป็นทัพรบนักสมัยทวาราวดีศรีวิชัยพอเราก็นับถือพระพุทธศาสนา
ดินแดนนานาประเทศมันก็มีพุทธศาสนานะจนถึงเป็นอาณาจักร สุโขทัยอยุธยานี่ก็มีพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่หัวก็นับสมัยก่อนท่านถือว่าพระองค์เป็นหน่อโพธิสัตว์หน่อพุทธังกูลเป็นนับถือมีอุดมคติพระเจ้าอยู่แผ่นดินก็ต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเป็นหน่อพุทธังกูลมาในยุคสมัยรัตนชนบุรีรัตนโกสินทร์ก็เหมือนกันว่ามีพระเจ้าแผ่นดินเป็นมีพระราชปณิธานว่าจะทำบำเพ็ญบารมีเนี่ยเพื่อเป็นหน่อพุทธังกูลเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะแต่ในยุคหลังก็ไม่ได้มีจิตนาอย่างนั้นแต่ว่าก็เป็นพุทธมามกชนเป็นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวนะที่ว่าเป็นบุคคลที่กฎหมายให้การกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยบรรลุระบุไปแล้วพระมหากษัตริย์ต้องเป็นพุทธมามกะพระมหากษัตริย์ในธรรมนูญไทยเราทุกฉบับไหนก็ตามแต่ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับสุดท้ายก็มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องเป็นพุทธมามกะเป็นชาวพุทธโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับด้วยซ้ำไปนะแต่คนไทยเราทั่วไปนั้นมีเสรีภาพมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่นับถือศาสนาก็ได้ก็ให้นับถือศาสนาตนตามที่ตัวเองมีความเชื่อหรือครอบครัวชุมชนของเรามีความเชื่ออย่างไรก็นับถือไปหรือว่าเราจะไม่นับถือศาสนาก็ยังได้อันนี้ความเรียกว่าเราได้โชคดีที่ว่ามีพระราชาได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนิกชนถ้าเรามั่นคงในพระรัตนตรัยเราได้มาประพฤติปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่นี่เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมสงฆ์เป็นสรณะก็เท่าว่าเราเป็นผู้ที่มีสมาธิธรรมเกิดขึ้นถ้าเราได้ถูกตั้งคำถามว่านับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนตามธรรมตามวินัยคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราจะได้ประโยชน์อะไรเราไม่ได้ทำชั่วทำบาปถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นับถือพุทธศาสนาด้วยเคารพนับถือพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ของเรามันก็จะได้คือว่าถ้าเราศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างท่องแท้แม้นว่าเราจะไม่ได้เป็นพระอริยะเราไม่ได้มนุษย์ธรรมเป็นพระอริยะนะเราก็จะได้อานิสงส์คือ
เราปิดประตูอบายได้เราจะปิดประตูอบายได้นะหมายความว่าถ้าเราตายไปนี่เราจะมีสติเราลึกถึงบุญกุศลที่เราทำเราจะได้สุคติหมายว่าภพภูมิที่เราจะไปเกิดใหม่เนี่ยเราจะได้สุคติภพสุคติภูมิสุคติมันคือว่ามันจะไม่ได้ไปสู่อบายสุคติหมายถึงว่าชาติหน้าเราเกิดใหม่เราไปเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในครรภ์แม่นะตั้งครรภ์ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็เรียกว่ามันได้มนุษย์สมบัติละถ้าเรามีบุญกุศลมากกว่านั้นสุคติของเราก็ได้เทวโลกไปเกิดในสวงสวรรค์ได้เป็นเทวดาเป็นเรียกว่าชั้นภูมิเทวดาหรือว่าเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยเรียกว่าเป็นนาคเทวดาเป็นกุมภันธะเทวดาเป็นยักษ์เทวดาเป็นคุทธเทวดาเทวดา4ประเภทนี้เขาเรียกว่าเท้าจตุมหาราชทั้ง4นะเราก็อาจจะได้เกิดในภูมิชั้นจตุมหาราชิกาจนถึงสูงขึ้นไปก็ไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปะรณิมิตวสวดีเนี่ยได้สุคติภูมิในสวรรค์6ระดับ6ชั้น6ระดับก็มีอายุยืนยาวนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอายุไม่เกิน100ปีตายถ้าไปเกิดเป็นเทวดานั้นท่านบอกว่าสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยอายุของเทวดาเนี่ย500ปีทิพย์1วันของ1วันของเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยเท่ากับ50ปีมนุษย์นะ50ปีมนุษย์นี่เท่ากับ1วัน1คืนของเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานั้นมีอายุ500ปีทิพย์ถ้าคิดเป็นปีมนุษย์ก็9ล้านปีนะยาวนานแต่ก็ถือว่าเป็นนิดหน่อยเมื่อเทียบกับภูมิเทวดาชั้นพรหมนะพรหมโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราได้เป็นมนุษย์นี่เราได้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจนจิตของเรามีสมาธิเป็นฌานตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทพชั้นพรหมเป็นเทวดาชั้นพรหมละอันนี้เป็นอนิสงส์ของการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเคารพนับถือคำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเราจะปิดประตูอบายนะได้สุคติมนุษย์สุคติเทวะสุคติพรหมสุคติเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะเทวดาพรหมก็รูปพรหมอรูปพรหมเนี่ยมันก็ได้สุคติภูมินะแต่ถ้าเราไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพุทธศาสนาศีลธรรมที่ดีเราไม่ได้ปฏิบัติตามมีแต่กิเลสโลภโกรธหลงมีแต่อกุศลจิตเกิดขึ้นประกอบด้วยทุจริตความชั่วต่างๆนานานะคุณจะได้อะไรเป็นอานิสงส์ก็คือว่าเมื่อคุณตายไปแล้วคุณจะได้สู่อบายนะไปเกิดในอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นพวกเปรตอสุรกายและสัตว์นรกเนี่ยนี่ว่านี่เป็นอานิสงส์ของการที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามสุจริตธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามศีลตามธรรมนะถ้าปฏิบัติตามศีลตามธรรมแต่เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธนะเขาจะได้อะไรเป็นอานิสงส์ถ้าปฏิบัติตามศีลตามธรรมเนี่ยเขาก็ได้สุคติภูมิเหมือนกันได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเหมือนกันแต่เขาไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เขาทำความดีอยู่นะมีเรื่องเล่าว่าในสมัยที่พระมหากัสสปะท่านบำเพ็ญภาวนาเข้านิโรธสมาบัติพระอินทร์ในเทวโลก
ได้แปลงร่างมาเป็นผู้เฒ่ามารอเสด็จบาทพระเจ้าพระมหากัสสปะเมื่อพระมหากัสสปะมาบินมารับมาบิณฑบาตท้าวสักกะเทวราชก็ได้มาเสด็จบาทแต่อาหารทิพย์นั้นมันกินมันก็ช่วยแตะคานาปราสาทสมุขของพระอรหันต์เป็นพระมหาสัมบัติท่านก็รู้ว่าอันนี้เป็นอาหารที่พระมหาสัมบัติก็บอกมหาบพิตรท่านมาแย่งบุญของชาวบ้านทำไมอาตมาก็หวังจะไปปลดคนยากคนจนเฮาสกัดเทวราชพร้อมก็ทูลได้ตรัสได้กล่าวว่าโยมเนี่ยหม่อมฉันโยมเนี่ยเป็นคนยากจนเหมือนกันนะไม่ใช่ร่ำรวยเทวดาเป็นบริวารที่เขาเป็นชาวพุทธเนี่ยเขาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วที่พิมานของเขานี่อลังการมีปราสาทมีวิมานประณีตปราสาทของหม่อมฉันเนี่ยไม่มีรัศมีไม่มีวิมานไม่มีที่ประสมบัติเสมอกับเหล่าเทวดาบริวารเลยโยมก็อยากจะมาทำบุญกับคุณท่านเพราะโยมเป็นคนยากจนนะท่านก็ดีใจเนาะกลับไปสู่สวรรค์เทวโลกก็ประสาทวิมานของท่านก็เป็นปรางมีรัศมีอลังการเพราะอำนาจของบุญที่ได้เสบัดพระมหากัสสปะได้เห็นว่าได้ทำบุญนอกศาสนาพระอินทร์นั้นได้ทำบุญนอกศาสนาได้อานิสงส์เป็นเกิดเป็นจอมเทพในชั้นดาวดึงส์แม้นอย่างนั้นก็ยังมีประสาทวิมานไม่เปล่งปังนี่นะตรงข้ามกับเทพดาที่เป็นชาวพุทธมีประสาทวิมานมีที่พระสมบัติเนี่ยเปล่งปังอลังการเนี่ยอันนี้อานิสงส์ของการทำบุญนอกศาสนามันก็มีแต่มันไม่มีความเปล่งปังไม่มีรัศมีที่รุ่งโรจน์เท่ากับเป็นชาวพุทธที่ไปเกิดเป็นเทพเทวดานะอันนี้มองในแง่ที่ว่าบุญที่เกิดจากการทำความดีนะนี่ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเคารพนับถือพุทธศาสนาบูชาความงามคุณงามความดีในพระรัตนตรัยแล้วเราได้อานิสงส์อะไรอย่างนี้นะเราก็ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติไปภายภาคหน้ารวมถึงว่าถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็ได้นิพพานสมบัติไปภายภาคหน้าในอนาคตการข้างหน้าต่อไปนี่คือการที่เรานับถือพุทธศาสนาที่มันเป็นโลกิยสมบัติที่เรายังไม่เป็นพระอริยะเราก็จะได้ความสมบูรณ์ของภพภูมิเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีมีสุขภาพดีมีศีลมีธรรมดีมีสติปัญญาดีมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบริวารได้นะก็เพราะว่าเขามีโอกาสได้บำเพ็ญคุณงามความดีในพระรัตนตรัยนะนี่เราในฐานะที่ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนในชาตินี้ในเวลานี้เราจึงควรที่จะมีความภูมิใจในพระพุทธศาสนาร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์อย่างนี้แหละให้เราประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เรื่องอบายมุขเรื่องการผิดศีลผิดธรรมเรื่องสิ่งเสพติดเรื่องประพฤติพฤติกรรมที่มันเรียกว่าเป็นสีเทาสีดำนะให้เราละได้เจียก็ดีวิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีเหมือนกับว่าแม้นว่าเราจะถึงวาระที่จะสิ้นชีวิตในขณะที่เราเป็นชาวพุท
มีจิตมีศีลธรรมดีงามแม้ว่าเราจะยากจนในไม่มีทรัพย์มากมีทรัพย์อันน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วภูมิพบภูมิเบื้องหน้าเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสุคติอย่างเดียวเป็นไปเพื่อความเจริญในสุคติภูมิอย่างเดียวแต่ถ้าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วได้บรรพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยบรรพฤติปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามพระธรรมวินัยแล้วได้เจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนั้นนะเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราเจริญภาวนาเพื่อให้เห็นเพื่อให้เรารู้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าที่เราเรียกว่าชายหญิงเนี่ยมีฐานะอย่างไรก็ตามแต่มียศฐานะมรดกมีหน้าที่การงานมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสินค้าประการใดอันนั้นเป็นสมบัติภายนอกแต่สมบัติของเรานี่คืออะไรสมบัติของพุทธศาสนาเนี่ยมีเราเรื่องถึงอริยทรัพย์7ประการอริยทรัพย์มี7ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า1ศรัทธาท่านังเรามีความเชื่อที่ถูกต้องมั้ยถ้าเรามีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องความดีความชั่วอย่างมั่นคงเนี่ยเราได้มีศรัทธาเรียกว่ามีศรัทธาเป็นทรัพย์ศรัทธาท่านัง2มีศีลเราก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10อย่างเนี้ยศีล227นั่นน่ะมีรักษาศีลด้วยชีวิตรักษาศีลด้วยความตั้งตัวตั้งใจจริงๆเรามาวัดนี่เรามารักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10อันเนี้ยเรารักษาไว้ดีแล้วศีลนั่นแหละจะเป็นทรัพย์ของเรานะเป็นศีลธรรมนังศรัทธาศีลสุตะธรรมนังหมายความว่าเราศึกษาเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงจำไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระใหม่นะพระใหม่บอกว่าเรียนได้อ่านได้ท่องได้แปลได้ในพระสูตรต่างๆนะนี่แหละเราทรงจำได้นะนี่เป็นสุตะทานังนะสุตะทานังเราจำคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรนะที่เราจะถ้าเราจำคำสอนพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีลศีลของคฤหัสถ์เนี่ยมีศีล5ศีล8อย่างเนี้ยเราก็ทรงจำได้เราก็ปฏิบัติตามข้อสูตรคำสอนนั้นเนี่ยข้อสูตรนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนน่ะคำสอนเนี่ยเป็นพระสูตรเรียกว่าสุตะทานังนะเรียนให้มากศึกษาให้มากทำความรู้ให้มากทำความเข้าใจให้มากแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนนั้นมันเป็นทรัพย์อย่างนึงนะทรัพย์คือความรู้ทรัพย์คือความรู้เราเรียกสุตะทานังทรัพย์ต่อไปคือจาคะคือความเสียสละความแบ่งปันความเอื้อเฟื้อความไม่เห็นแก่ตัวไม่ตนีไม่หวงแหนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความดีงามอะไรต่างๆแบ่งปันให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยเรียกว่าจาคะทานังนะจาคะการเสียสละเราเรียกว่าจาคะเป็นผู้มากได้ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาประโยชน์เข้าตัวคนเดียวเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสังคมหมู่มากเขาบอกคนนั้นก็มีจักขะท่านังแล้วก็ทรัพย์อันนี้ต่อไปคืออันนี้5ปัญญาท่านังเราพัฒนาปัญญาความรู้แจ้งตามความรู้แจ้งกายใจรูปนามตามเป็นจริงนะปัญญาธรรมชาติที่รู้สภาพรวมธรรมโดยทั่วไปตามความเป็นจริงปัญญาเนี่ยเราจะพัฒนาปัญญาให้เรามีความรู้สภาพธรรมทั่วไปตามเป็นจริงว่าสภาพนั้นนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลสภาพธรรมนี้เป็นความดีเป็นความชั่วสภาวะธรรมนี้ถ้าเราเข้าไปเสพคุณแล้วทำให้เราเสื่อมทำให้เราเจริญเรารู้ทั้งไฟบวกไฟลบอย่างนี้นะจนถึงว่าเรียนรู้ถึงความเป็นจริงของสัจธรรมเข้าใจว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามรูปนามนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าปัญญาทานังนะ
ทรัพย์คือปัญญาเมื่อเรามีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาจำไหมนะอจุคีจำได้ไหมอริยทรัพย์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะศรัทธาศีลสุตะคือการเรียนเรียนจาคะการเสียสละปัญญาห้าแล้วนะเนี่ยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญานี้ได้อริยทรัพย์ห้าประการแล้วศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนี่เราเรียกว่าเราได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าได้จำได้เนาะต่อไปคืออะไรรู้ไหมหิริโอตตัปปะหิริแปลว่าความละอายต่อบาปบาปที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยตัวนี้เราเป็นพระเราเป็นชีเราเป็นโยคีชายเราเป็นโยคีหญิงผู้ถือศีล8เนี่ยเราก็มีความละอายต่อกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเรานะเราคิดเราไม่เห็นแบบพระเนนอุบาสกนี่นะโยคีเป็นผู้ชายนะพอไปเห็นโยคีผู้หญิงเกิดความชอบอยากได้มาเป็นแฟนเนาะอยากได้มาเป็นภรรยาคิดไม่ดีเนี่ยอย่างเนี้ยจิตถ้าคิดไม่ดีอย่างนี้มันไม่มีหิริความละอายต่อบาปแล้วเนาะเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนกันนะเห็นพระเห็นเนนเห็นโยคีชายผู้ชายคนนี้หล่อให้พระองค์นี้หล่อให้อยากจะได้มาเป็นแฟนเป็นผัวเอาอย่างเงี้ยคิดไม่ดีกับพระอ่ะคิดไม่ดีกับโยมแล้วนะเนี่ยไม่มีหิริไม่ละอายต่อบาปเนี่ยความชั่วทางที่เราคิดไม่ดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบาปแล้วนะหิริความละอายต่อบาปนะมีไหมเนี่ยหรือว่าเราคิดที่ยังเป็นแบบว่าเกิดความโลภนะเกิดความอยากเกิดความปรารถนาแม้นว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความโลภที่ไม่ได้คิดที่จะไปรักขโมยเขานะแม่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีพระรูปหนึ่งนะมีพระบทใหม่ในโครงการเนาะขอทำบุญกับอาจารย์500แล้วก็กับ6 ล้านแกใส่แกเอาซองมาให้อาจารย์ใส่ซองไป500กับ6 ล้านไปว่าซื้อหวยไม่ถึงใบให้อาจารย์ถูกรางวัลที่1ว่า500กับ6ล้านเนี่ยโอ้มันจะถูกรางวัลที่1หรือเปล่านี่ท่านนะก็มันเป็นความหวังครับอาจารย์ครับผมหวังว่าจะให้อาจารย์ถูกรางวัลที่1นะถ้างั้นท่านต้องซื้อมาให้5ใบเนี่ย5 6 30เอา30ล้านดีกว่ามั้ยหมายเลขเดียวกันอย่างนี้เนาะเนี่ยคือคนเราไปมีความคาดหวังอยากจะได้อยากจะแม้แต่อยากจะทำบุญหรืออยากจะรวยนี่นะถ้าเรามาบวชเป็นพระมาบวชเป็นโยคีเราสอนให้โยคีที่เป็นพระเป็นเนนเป็นโยคีแม่ชีเนี่ยสอนให้บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้รวยรวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในภายในวันนี้เดือนนี้เถิดอย่างนี้มีไหมมีไหมมันก็มีคำว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเถิดเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้คือคำอธิษฐานของเรานะเพื่อความสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนให้รวยรวยรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นอภิมหาเศรษฐีมีทรัพย์อันนี้ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสนะไม่มีหิริโอตตัปปะและไม่ละอายต่อมันมีความไม่ละอายแต่ถ้าเราเมื่อเราจะมาทำบุญใหญ่เนี่ยทำบุญใหญ่เนี่ยอันนี้ส่วนของบุญก็ควรจะเป็นบุญที่ประเสริฐเป็นในส่วนอันนี้ส่วนที่ประเสริฐนะเพื่อความดับทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งนะเนี่ยอันนี้จิตที่มีหิริเนี่ยเขาจะไม่คิดไปทางโลกทางกิเลสทางกาม
จิตที่มีหิริแล้วก็อันที่สองก็คืออันที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะโอตตัปปะทะนังความเกรงกลัวต่อผลบาปบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็ดีที่เราทำที่เราพูดก็ดีถ้าบาปอกุศลถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดในมนุษย์สมบัติเกิดในสวรรค์สมบัติที่ไหนก็ตามนะวิบากกรรมที่มันเป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยมันจะให้ผลเป็นทุกข์เสมอมาเกิดเป็นคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเนี่ยยากจนข้นแค้นประสบความวิบัติเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยนี่มันเป็นผลของบาปนั่นแหละนะมันทำให้เราอดอยากยากแค้นทำให้เราไม่มีอยู่ไม่มีกินที่สุขสบายทำให้เราอาฆาตขัดสนเนี่ยทำให้เราต้องสูญเสียโอกาสในการทำคุณงามความดีทั้งหลายนะแม้นว่าโอกาสจะทำความดีมีอยู่แต่เราก็หมดโอกาสซะแล้วเนี่ยนี่เป็นผลของบาปเป็นผลของอกุศลเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ความวิบัตินะความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนี่นะโอตตัปปะเนี่ยช่วยทำให้เราละอายต่อเกรงกลัวต่อผลบาปก็มีอริยทรัพย์7ประการนะอริยทรัพย์7ประการนะท่องใหม่สิ1คืออะไรศรัทธา2ศีล3สุตะแปลว่าการฟังการศึกษา4ยาคะการเสียสละกิเลสอกุศลความไม่ดีต่างๆ5คือปัญญาความรู้แจ้งตามความเป็นจริงทั้งโลกิยะโลกทั้งฝ่ายที่มันเป็นสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะเข้าใจจริงแจ้งแล้วอันที่6คืออะไรหิริความละอายต่อบาปข้อที่7คืออะไรโอตตัปปะแห่งความเกรงกลัวต่อผลบาปนะ7ข้อพวกเราจำได้ไหมอีหนูจำได้ไหมจำได้นะมีอะไรบ้างลองท่องให้ฟังสิศีลจาคะ2สุตะ3กระซิบถามละเพื่อนละนี่จาก7ได้3นี่เห็นไหมแค่ท่องบอกให้สอนอยู่ขณะนี้ได้เสีย3หายไป4อ้าว1คือศรัทธา2ศีล3สุตะ4จาคะ5 6หิริ7โอตตัปปะนี่เราเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ของบุคคลที่เป็นอริยชนทรัพย์อันประเสริฐเราจะไม่ยากจนต่อไปเราจะไม่จนในแง่ของไม่จนทางใจนะเราไม่ยากจนทางใจเราจะได้มีคุณธรรมอันประเสริฐคือเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้อยู่กับใจเรานะมันก็เป็นเหตุให้เรานั่นได้เจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปแผ่ภาคหน้าจำไว้นะจำไว้พรุ่งนี้ถามใหม่ได้3ข้อพรุ่งนี้ถามใหม่ได้2ข้อนะหัวสมองเราเอาไว้ที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาหิริโอตตัปปะทำเจ็ดประการนี่เราเรียกอริยทรัพย์พระพุทธองค์นี่ได้สัพพทานอริยทรัพย์นี่ให้แก่พระราหุลกุมารตอนอบทเป็นสามเณรนะพระองค์ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติของพระองค์เป็นเรียกเป็นราชสมบัติให้พระราหุลไปครองนะพระองค์ให้พระราหุลปฏิบัติให้มีอริยทรัพย์7ประการเนี่ยต่อมาพระราหุลท่านบวชเป็นพระแล้วท่านได้เจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยิ่งกว่าทรัพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิทรัพย์ของท้าวสักกะเทวราชยิ่งกว่าทรัพย์ของอภิมหาเศรษฐีเป็นไหนๆขอให้เรานั้นเข้าใจว่านี่อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในเราจะไม่ยากจนนะเราไม่มันจะไม่พาเราไปสู่อบายปิดประตูอบายได้ต่อไป
เป็นทางให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ขอให้เราได้ตั้งใจทำความดีนะเจริญสติเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งตัวปัญญาเนี่ยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์ตัวสำคัญนะแต่ตัวสติสมาธิตัวความเพียรความศรัทธามันก็จะมีเป็นบริวารของปัญญาทำให้เรามีความเข้าใจอริยสัจธรรมสืบต่อไปนะสมกับที่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาพระประมุขของเราก็เป็นพระราชาที่เป็นพุทธบริษัทนะเราจงได้ภูมิใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเราปฏิบัติธรรมกันต่อไปนะขอให้พวกเราได้ไหว้พระกราบพระสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กลับก่อนนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันโกรธนะครับเก็บเฉพาะหนังสืออัสระไม่ต้องเก็บนะครับสองทุ่มไม่ขึ้นรับสินพร้อมกันพร้อมการฟังเทศน์นะครับค่ะเช่นกันค่ะตอนนี้เราเก็บหนังสือสวดมนต์เข้าตู้ให้เรียบร้อยนะคะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหนังสือจากนั้นเบาะเราไม่ต้องเก็บนะคะเราไปทำธุรกิจส่วนตัวตามอัธยาศัยเดี๋ยวเสียงระฆังเป้งๆให้เราขึ้นมานั่งที่เดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังธรรมเทศนากันนะคะตอนนี้เก็บ